วัสดีค่ะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนี่คือน้องนิกนะคะคือนิกแล้วก็นี่ก็เป็นแฟร์ชอบเรียกเขาว่าแฟร์เกมนะคะไม่รู้แฟร์หรือเปล่าเนาะค่ะคนนี้ก็คือนิกก็คือคุณธกิจชาติเชิดศักดิ์นะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์สายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์ส่วนแฟร์นี่ก็คือคุณสารัตน์เรืองทวีปผู้ช่วยนักวิเคราะห์จากสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์เช่นกันวันนี้หัวข้อที่เราเกริ่นกันไว้ก็คือว่ากลุ่มนอนแบงก์แล้วก็กลุ่มค้าปลีกกับความเสี่ยงทางธุรกิจหลังแบงก์ฟรีค่าธรรมเนียมทำไมต้องเป็น2กลุ่มนี้ถ้าจำกันได้นะคะก่อนหน้านี้ตอนที่แบงก์ประกาศฟรีค่าธรรมเนียมตอนนั้นราคาหุ้นลงกันอุตลุดเลยนะคะแล้วก็ควันหลงก็มาหาพวกนอนแบงก์นอนแบงก์ก็เช่นพวก FS Smart ด้วยนะคะพวกตู้เติมเงินแล้วก็เวียงกลับมาหาค้าปลีกด้วยนะคะทั้ง2กลุ่มเลยก็โดนกันไประนาวเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาฉายภาพให้ฟังอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะให้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ข้อมูลเป็นความรู้กันไปว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของการระบบการชำระเงินหรือว่าธุรกิจระบบการชำระเงินมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบงก์เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าธรรมเนียมหรือค่าฟรีนั่นเองนะคะส่วนแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวจะให้นิกเนี่ยนะคะช่วยเล่าให้ฟังว่าธุรกิจระบบการชำระเงินเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงแล้วมันสำคัญยังไงกับธุรกิจของแบงก์สำคัญยังไงกับธุรกิจที่เป็นนอนแบงก์นะคะแล้วก็จะแตะเรื่องเกี่ยวกับแบงก์เอเจนต์ด้วยนะคะที่เราจะให้ทาง7-11ทำตอนนั้นก็เป็นข่าวเหมือนกันเสร็จแล้วก็จะมาหาแฟร์ก็จะพูดเรื่องของค้าปลีกเพราะว่าคนนี้เขาดูเรื่องค้าปลีกโดยตรงเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมาพูดเรื่องผลกระทบโดยรวมต่างๆสุดท้ายก็จะพูดเรื่องแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกนะคะก็อันดับแรกเลยให้นิกก่อนเลยดีกว่าธุรกิจระบบการชำระเงินเป็นมายังไงทำไมถึงมีความสำคัญถึงกระทั่งจะไปกระทบนอนแบงค์ค้าปลีกอะไรจีปาถะเลยคะนี่เล่าให้ฟังหน่อยครับผมก็ถ้าเกิดมาดูนะครับภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับโครงสร้างการชำระเงินในทั้งระบบเศรษฐกิจเนี่ยในสัดส่วน100%เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเช็คนะครับประมาณ 15% นะครับแล้วก็อีกที่เหลือนะก็ 85% ก็เป็นการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากในรูปนะครับก็จะเห็นได้ว่าการที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยปรับลดค่าธรรมเนียมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเทรนด์นะครับมันเปลี่ยนนะครับก็คือดูได้จากตัวสีฟ้าอ่อนๆนะครับจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับไอ้โครงสร้างการชำระเงินไอ้ระบบการชำระเงินเนี่ยนะคะท่านผู้ชมพูดง่ายคือว่าการจ่ายเงินค่าอะไรต่างๆนี่แหละทั้งเช็คทั้งเงินสดทั้งอะไรก็แล้วแต่ผ่านระบบเนี่ยแหละนะใช่ค่ะรวมทั้งหมดอยู่ในนี้ใช่ครับก็คือดูจากในรูปมันจะเห็นรูปชัดเจนก็คือสีฟ้าอ่อนๆนะครับจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการโอนเงินครับข้ามธนาคารนะครับโดยเป็นการโอนผ่านมือถือนะครับแล้วก็ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยสีฟ้าอ่อนจะเห็นตั้งแต่ปี53นะครับตรงไหนครับนิกมันสัดส่วนอยู่แค่ 8.4% เท่านั้นเองที่ทางคุณนิกเขาวงให้ดูนะคะแล้วก็มาจนถึงปี60ปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วนมันเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับมาอยู่ที่ 35% นะครับส่วนการชำระเงินวิธีอื่นๆนะครับข้างบนเนี่ยสีเทาอ่อนเนี่ยก็คือการชำระเงินผ่าน ATM เนี่ยสัดส่วนมันลดลงอย่างมีนัยยะนะครับก็คือจาก 24% ในปี53นะครับก็เหลือเพียงแค่ 9.6% ในปี60ลงเยอะนะคะนี่เนาะใช่ครับแล้วก็การชำระเงินผ่านบัตรพลาสติกเนี่ยก็ลดลงเหมือนกันนะครับดูจากในรูปเนี่ยเห็นการลดลงชัดเจนจาก 24% เหลือ 14.5% นะครับก็จะเห็นได้ว่าการเติบโตตรงเนี่ยในลูกฟ้าอ่อนๆนะครับก็คือการโอนเงินผ่านมือถือเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาฟรีค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยสัดส่วนอาจจะเพิ่มขึ้นไปถึง 40-50% ก็ได้นะครับ 2-3 ปีนะก็มีโอกาสตามเป้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็วางไว้นะครับก็ทำให้ตัวธุรกรรมนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับนอนแบงค์นะครับหรือว่าตัวที่จะทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปทำให้การเติบโตเนี่ยอาจจะชะลอลงได้นะครับก็คือเหมือนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเร่งใช่ไหมการทำออนไลน์เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นก็ตัวเลขจากแบงก์ชาติเนี่ยตรงนี้ก็คือคอนเฟิร์มมาถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะเคยฟังเหมือนพี่โอเคยพูดเรื่องเมืองไมเกรตใช่ครับเกี่ยวไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับการไมเกรตคือการไหลมาของส่วนอื่นรุ่นใหม่เปลี่ยนมาใช้ธุรกรรมออนไลน์กันมากขึ้นนะครับขนาดพี่รุ่นเก่านะตอนนี้พี่ยังต้องมาเริ่มไปสมัครเลยค่ะแบงกิ้งนี่ต้องรีบทำเลยเดี๋ยวตกเทรนด์ก็จะเห็นกระแสข่าวตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนปลายเดือนมีนาธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยก็ลดค่าธรรมเนียมฟรีค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้มันก็จะเอฟเฟกต์กับตัวภาพรวมอุตสาหกรรมแล้วก็ตัวคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโอนเงินชำระเงินนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับถ้าเกิดดูนะครับก็คือประเด็นเรื่องBanking Agent นะครับอย่างที่พี่ดำกล่าวไปนะครับตัว Banking Agent เนี่ยก็จะมีอุปสรรคนะครับก็
เราจะเห็นข่าวนะครับว่าในช่วงเดือน2เดือนก่อนหน้าเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการผ่อนปลนเกณฑ์นะครับก็คือจะให้นอนแบงค์เนี่ยสามารถเข้ามาทำธุรกิจ Banking Agent เนี่ยได้ง่ายขึ้นนอนแบงค์ก็คืออะไรบ้างอะคะคนนี้ก็อย่างเช่นตู้เติมเงินนะครับเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือผู้ประกอบการใครก็ได้ครับที่สามารถคุณสมบัติใช่ไหมใช่ครับซึ่งเราก็จะอธิบายว่าตัว Banking Agent เนี่ยคืออะไรนะครับ Banking Agent เนี่ยหลักๆนะครับแบ่งเป็น3ประเภทนะครับธุรกิจ Banking Agent ก็คือ1ก็คือการตัวแทนโอนเงินค่ะก็ Non Bank ทุกวันนี้นะครับก็จะมีตัว Fast Smart นะครับเป็นตัวแทนโอนเงินธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ธุรกิจที่2ก็คือการรับชำระสินค้านะครับหรือว่าตัว Bill Payment นะครับก็ทุกวันนี้ก็จะมี Fast Smart มี Counter Serviceหรือไปรษณีย์คนที่เป็นตัวแทนรับชำระค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าสินเชื่ออันนี้ก็เรียกว่า Bill Payment ไอ้ตัว Fast Smart เนี่ยถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยที่ชาวบ้านฟังแล้วรู้จักก็คือตู้บุญเติมบุญเติมใช่ไหมใช่แล้วถ้าเป็น Counter Service ก็อยู่ใน7-Elevenใช่ไหมที่เข้าไปแล้วจ่ายได้ตลอดนะมีรูปเป็นดาวดวงจันทร์ใช่ไหมเป็นเซียวๆอันนั้นแหละค่ะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะแล้วก็ตัว Banking Agent เนี่ยตามนิยามของแบงค์ชาติอันที่3เนี่ยก็คือตัวการรับฝากหรือว่าถอนเงินซึ่งทุกวันนี้นอกจากธนาคารพาณิชย์เนี่ยตัวที่เป็นนอนแบงค์เนี่ยก็ยังไม่มีใครให้บริการตรงนี้ครับก็คือยังไม่มีใครสามารถให้บริการรับฝากเงินถอนเงินได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นโอกาสสำหรับหลายๆธุรกิจที่อยากเข้ามาทำตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงก็คือใครก็สามารถเข้ามาทำได้ก็คือธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถแต่งตั้งใครก็ตามที่มีหลักเกณฑ์3หลักก็คือ1ต้องมีหลักแหล่งชัดเจนนะครับ อย่างเช่น7เนี่ยมีหลักแหล่งชัดเจนก็สามารถเข้าทำธุรกิจนี้ได้อุ้ยสาขาเยอะมากด้วย7ใช่ครับอันที่2คือระบบการชำระเงินหรือว่าระบบการเงินเนี่ยต้องมีความมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพถึงจะทำได้ค่ะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือต้องเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็ต้องไม่ล้มละลายนะครับมีเข้าเกณฑ์3เกณฑ์เนี่ยก็สามารถเข้ามาบริการให้บริการ Banking Agent ได้ค่ะนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเราจำกันได้มีอยู่ช่วงหนึ่งข่าวคึกโครมมากเลยว่า7จะทำเป็น Banking Agent เพราะว่า1 7ฐานะทางการเงินเราก็รู้อยู่ว่า CP เป็นเจ้าของถูกไหมมีแหล่งที่มาชัดเจนไหมมี7ไม่รู้กี่ในประเทศนี้แทบจะเรียกว่าเป็น7หมดแล้วถูกไหมคะค่อนข้างจะอยู่ในคุณสมบัติคือครบล่ะเพราะฉะนั้นช่วงหนึ่งก็จะเห็นข่าวโอ้โหเนี่ยแบบมาแรงมากค่ะโอเคตรงนี้ต่อได้เลยค่ะก็ตรงนี้ก็เนี่ยสองปัจจัยดังที่กล่าวไปเนี่ยก็น่าจะส่งผลต่อการขยายธุรกิจของกลุ่มนอนแบงก์ก็จะเข้าไปสู่ให้พี่แฟร์นะครับก็คือกลุ่มค้าปลีกว่ามันเอฟเฟกต์ยังไงนะฮะค่ะก็เดี๋ยวก่อนจะไปหาแฟร์ก็คือว่าในระบบการชำระเงินที่นิกบอกเนี่ยก็คือต่อไปเราเห็นภาพชัดเจนในส่วนของสีฟ้านะคะว่าต่อไปเนี่ยจะเข้าสู่การใช้ระบบการชำระเงินในรูปแบบที่เป็นมือถือเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรกันมากขึ้นเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าแบงก์เนี่ยก็ไปฟรีค่าธรรมเนียมผลกระทบที่ตามมาคือตามมาที่นอนแบงก์ตามมาที่พวกเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆซึ่งกำลังจะโยงไปหากลุ่มค้าปลีกแหละถูกไหมคะปัจจุบันเนี่ยภาพของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยผู้ประกอบการกลุ่มค้าปลีกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีให้บริการชำระเงินอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีให้บริการฝากถอนและโอนไอ้ที่เวลาเราไปจ่ายค่าโทรศัพท์บิลค่าน้ำค่าไฟอันนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่เลยอันนี้เนี่ยคือกลายเป็นว่าภาพก่อนหน้านี้หลังจากที่แบงก์ชาติเนี่ยประกาศให้มีผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็น Banking Agent เพิ่มเติมเนี่ยเราก็เล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของกลุ่มค้าปลีกที่จะเข้าสู่การให้บริการฝากถอนแล้วก็โอนเงินอ๋อค่ะครับผมเพื่อให้เหมือนสมบูรณ์แบบว่างั้นเถอะที่รับแค่ชำระใช่ครับผมก็จะมีจับตลาดเพิ่มขึ้นได้อะไรอย่างนี้นี่เองแต่ว่าพอหลังจากการที่เราเห็นภาพว่าธนาคารพาณิชย์หลายๆที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขายกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางออนไลน์ตรงนี้เนี่ยจากภาพที่เราเคยเห็นว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นผมมันกลายเป็นหนังคนละม้วนนะแล้วพี่กำลังจะถามอยู่เลยว่าไอ้ Banking Agent ที่เราหูคือฮามากเลยช่วงครับผมโอ้ยต่อไปพี่เคยไปเซเว่นแล้วมีลูกค้าคนหนึ่งกำลังยืนต่อคิวเขาแซวเจ้าหน้าที่ของ 7-Eleven บอกว่าอีกหน่อยนึงจะเป็นพนักงานแบงค์แล้วนะเราก็นึกในใจมันจะมาจริงเหรออะไรเงี้ยต้องถามแล้วตกลงเนี่ย Banking Agent เนี่ยได้เกิดไหมเกิดแล้วโตไหมโตแล้วจะตายหรือว่าจะยังไงกันแน่ถามว่า Banking Agent กับกลุ่มค้าปลีกเนี่ยจะเกิดไหมใช่ไหมเกิดแน่นอนเกิดแน่นอนเกิดแน่นอนแต่ถามว่าแม้ว่าค่าธรรมเนียมจะฟรีแล้วนะถูกต้องครับผมหรอครับผมแต่ว่าถามว่าจะโตไหมไม่โตแล้วก็จะตายไหมก็ไม่ตาย
ตงงไม่ตกงงโตไม่โตแล้วก็ไม่ตายครับผมถามว่าเพราะอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยในเฟสถัดไปของตัวภาคอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยผู้ค้าปลีกเนี่ยจะมีแค่บริการในการค้าขายสินค้าไม่ได้แล้วเพราะว่าการแข่งขันในกลุ่มค้าปลีกอย่างที่เราเห็นนะครับผมว่าภาวะการแข่งขันเนี่ยเขามีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตัวธุรกิจให้บริการ banking area เนี่ยมันจำเป็นสำหรับการที่ว่าเอามาสนับสนุนธุรกิจค้าปลีกสนับสนุนอย่างไรใช่ไหมฮะสนับสนุนในแง่ที่ว่าคือไม่ได้เป็นคออ่ะไม่ได้เป็นคอบิสเนสใช่แต่เป็นตัวเสริมใช่ยังไงก็ต้องมีใช่เพื่อว่าที่เป็นตัวแมกเน็ตดึงคนเข้าร้านถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะเสียลูกค้าส่วนนี้ไปบางทีสมมุติว่าพี่ไปซื้อของที่ Tesco Lotus ก็ได้ใช่ครับอยากจะจ่ายค่าอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวต้องออกวิ่งไปเซเว่นใช่ครับไม่พี่ก็จะอยากไปเซเว่นมากกว่าเพราะไปทีเดียวจบโอเคคือต้องมีเป็นสิ่งที่ต้องมี okay. แต่อาจจะไม่ได้สร้างกำไรเนี่ยก็เป็นที่มานะครับว่าคุณสารัตน์เนี่ยเขาฟันธงแล้วว่ายังไงก็ตามค้าปลีกเนี่ยBanking agent มีแน่นอนมีแน่นอนแต่ไม่โตครับแล้วก็ไม่ตายโอเคครับผมต่อเลยครับผมทีนี้เนี่ยเรามาโฟกัสกันต่อที่ตัวธุรกิจปัจจุบันที่กลุ่มค้าปลีกทำอยู่ก็คือการให้บริการชำระเงินตรงนี้นะครับหลักๆ ก็จะมีอยู่ที่เรามาโชว์ให้ดูก็จะมีอยู่4ตัวด้วยกันก็จะมีของตัวเคาน์เตอร์เซอร์วิสตรงนี้เนี่ยเป็นบริษัทดังภาพเป็นบริษัทลูกของ7-Eleven นะครับผมหรือว่า CPO นี่เองนะครับผมก็ตัวนี้ใหญ่มากนะไอ้ตัวเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยครับผมใครๆก็ต้องไปนะครับก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดตรงนี้เลยเหมือนกันMarket Shareเท่าไหร่พอจะทราบไหมอันนี้ไม่ทราบว่าตัวเลข Market Share เท่าไหร่แต่ทราบว่าตัวเลขรายได้เฉลี่ยประมาณตกปีละ 3,000 ล้านโอ้เยอะนะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมทีนี้ต่อมาก็จะเป็นอีกรายนึงก็คือ Big C ค่ะแล้วก็มี Tesco Lotus ที่ทำนะครับผมแล้วก็เป็น Family Mart Family Mart เนี่ยตัวธุรกิจที่เขาทำเนี่ยจะชื่อว่า ZenPayZenPay ใช่ครับเพราะว่า Family Mart เนี่ยเขาเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลZenPay ใช่ครับผมซึ่งในธุรกิจให้บริการชำระเงินตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับเขาก็จะมีการให้บริการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผู้ที่ค่อนข้างจะมีการให้บริการค่อนข้างครบแล้วก็มากกว่าคนอื่นเนี่ยก็คือเคาน์เตอร์เซอร์วิสนี่เองคือบางเป็นเพราะว่าเขามานานก่อนด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็เป็นเพราะว่าเขามานานก่อนด้วยคืออย่างเช่นว่าตัว Big C หรือว่า Family Mart เนี่ยอาจจะมีแค่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตใช่ไหมฮะแต่ว่าจองตั๋วเครื่องบินได้ด้วยนะใช่จองคอนเสิร์ตก็ได้ตั๋วคอนเสิร์ตก็ได้ตัวฟุตบอลก็ได้ของเคาน์เตอร์แต่พี่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเขาใช้ดาราไปโฆษณาเขาเสียเงินค่าโฆษณาเยอะนะครับผมก็พอสมควรก็พอสมควรดังทั้งนั้นเลยใช่ครับแล้วพอเราตัดภาพมาดูที่ตัวค่าธรรมเนียมต่อค่าธรรมเนียมเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยจะพบว่าตัวเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยเขามีค่าธรรมเนียมต่อรายการเนี่ยเสียสูงสุดเลยนะฮะเท่าไหร่อ่ะ10ถึง15บาทต่อรายการหมายถึงว่าต่อบินเวลาที่พี่เอาบินไปจ่ายปุ๊บใช่ครับชำระชำระค่าน้ำค่าไฟ10บาทโอ้โหสมมุติว่าพี่ใช้ค่าน้ำเดือนนึง80บาทพี่จ่ายค่าธรรมเนียมคือค่าบินเนี่ย10บาทต่อ1บินถูกต้องครับสูงสุดหรือว่า10บาทเนี่ยของเขา15บาทป่ะมีบางรายการที่เป็น15บาทแต่จะไม่ใช่พวกที่เป็นค่าน้ำค่าไฟเป็นค่าอย่างอื่นอาจจะเป็นค่าตั๋วอะไรอย่างเงี้ยที่มันมูลค่าสูงกว่านี้นิดนึงใช่ครับผมโอเคค่ะทีนี้ถัดมาเนี่ยจะเป็น Tesco Lotus ที่มีรายได้ค่าธรรมเนียมต่อรายการเนี่ยรองลงมาจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส Tesco Lotus เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่10บาทครับผมเฉลี่ย10บาทต่อบินต่อบินครับแล้วก็รองลงมาเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็น Big C กับ Family Mart ที่อาจจะใกล้ๆกันหน่อยคือเพราะ Family Mart เนี่ยเขาเฉลี่ยอยู่ที่7บาทต่อบินแต่ว่า Big C เนี่ยเขาจะมี5บาทแล้วก็10บาทนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องแบงค์ฟรีค่าธรรมเนียมนะเฉพาะเอาเห็นแค่ไอ้เจ้าพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นว่ามันแข่งเรื่องราคาเหมือนกันถูกไหมเคาน์เตอร์สวิตมาก่อนเก็บ10ถึง15ฉันถือว่าฉันมาก่อนเดี๋ยวเธอก็มาใช้ฉันแต่พอเทสโก้มาทีหลังอ่ะฉันลดลงมา10มาเจอ Big C กับเซ็นเพย์7บาทครับคือที่จุดแข็งที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมได้มากกว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขามีพาร์ทเนอร์มากกว่าคนอื่นอ๋อค่ะมีบริการมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ทีนี้เนี่ยพอหลังจากภาพที่ธนาคารพาณิชย์ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมเนี่ยภาพที่เราเห็นคือผู้ประกอบการที่อยู่ในภายใต้ของกลุ่มค้าปลีกพวกนี้เขาทยอยประกาศลดค่าธรรมเนียมต่อรายการวิแต่ว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสยังราคาเดิมอยู่นะใช่ใช่ทีนี้เรามาดูที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทำไมเขาถึงไม่ประกาศลดใช่ไหมเดี๋ยวก็คือเขาเป็นคนเดียวที่ยังไม่ลดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไม่มีแนวโน้มที่จะลดจริงเหรอครับแล้วเขาจะสู้ยังไง คือโอเคเปล่าพี่ถามไปครับได้มันสู้ยากอยู่นะเพราะว่ากลยุทธ์ที่เขาบอกเนี่ยของเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มพาร์ทเนอร์
เขาจะใช้จุดแข็งเดิมนี่แหละแต่ว่าเพิ่มตลาดใหม่ๆพันธมิตรใหม่ๆตรงนี้นะครับผมส่วนในแง่ของตัวบิ๊กซีกับ Tesco Lotus เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีการปรับลดค่าธรรมเนียมต่อรายการเดี๋ยวพี่แทรกนิดนึงขอโทษทีนะไม่สะดุดใช่ไหมไม่สะดุดครับอยู่แล้วใช่ครับอันนี้ที่บอกว่าเพิ่มพาร์ทเนอร์เนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าสมมติว่าพี่วันปีเดือนนึงเนี่ยพี่ใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ10บินแล้วพี่ผูกบินไว้หมดเลยโหพี่ไม่อยากไปจ่ายตามโน้นตามนี้พี่ไปที่นี่ที่เดียวสมมติ10บินครับการเพิ่มพาร์ทเนอร์ก็หมายถึงว่า10บินพี่ไปทีเดียวได้เลยใช่ครับอันนี้ความหมายเนาะอ๋อก็คือพาร์ทเนอร์ก็คือว่าคนที่มาแจมร่วมในการที่จะมาให้เราไปชำระตังค์นี่แหละที่เราไปเป็นลูกหนี้เขาเนี่ยแหละใช่ครับไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิตได้เลยถูกต้องเขาเลือกที่จะเพิ่มพาร์ทเนอร์มากกว่าเลือกที่จะลดราคาใช่ครับค่าธรรมเนียมใช่ครับโอเคค่ะนะครับผมส่วนสำหรับรายที่ไม่ลดค่าธรรมเนียมอีกรายนึงก็คือตัว Family Mart หรือ Ocean Pay ครับแต่ตรงนี้ค่าธรรมเนียมเขาต่ำอยู่แล้วค่าธรรมเนียมเขา7บาท7บาทใช่ครับผมทีนี้เนี่ยถามว่ามุมมองของฝั่งวิจัยเนี่ยเรามองยังไงเรามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องกระทบครับผมคือเราเชื่อว่าจะกระทบต่อรายได้ของธุรกิจการให้บริการค่าธรรมเนียมพี่จำได้ว่าแฟร์เคยเขียนเอาไว้ว่ามีบางอันเนี่ยเขาเริ่มสู้ด้วยการลดใช่ไหมครับอย่างเช่นบิ๊กซีเมื่อกี้เรามองแล้วว่าเคาน์เตอร์สวิตเนี่ยไม่ลดครับแฟมิลี่มาร์ทไม่ลดเพราะเขาต่ำอยู่แล้ว7บาทครับผมแล้วมันมีอีก2เจ้าลดไหมคะ2เจ้านี่ลดครับผมค่ะรายละเอียดมีไหมรายละเอียดก็มีคร่าวๆครับว่าของ Big C เนี่ยเป็นลดลงมาจาก5ถึง10บาทเป็น5บาทเออ5บาทก็ต่ำกว่าไปต่ำกว่า Family Mart ไปต่ำกว่า Senpay แล้วนะครับแล้วก็ Tesco Lotus เนี่ยจาก10บาทเหลือ5ถึง10บาทที่ถามคุณสารัตแบบนี้เพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าในฝากของแบงค์หรือ Non Bank ที่ของนิกดูอยู่เนี่ยอันนั้นเราตาเอาไว้ก่อนเรากำลังจะมองว่าผลของการที่แบงค์ลดฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยเห็นไหมว่ามันทำให้ผู้ค้าปลีกอ่ะที่รับชำระตังค์อ่ะก็ต้องแข่งกับลดราคาเหมือนกันแม้จะยังไม่ฟรีก็ตามใช่ครับถูกไหมครับตอนนี้กลายเป็นว่าบิ๊กซีต่ำสุดแล้ว5บาทครับผมต่ำกว่าไอเซนเพย์ด้วยถูกต้องครับโอเคมุมมองยังไงต่อคะก็ทีนี้เรามาอีกหน้านึงนะครับก็จะเป็นอันนี้คือเป็นสัดส่วนของรายได้และกำไรสุทธิของธุรกิจเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่อธุรกิจที่เหลือทั้งหมดของCPO นะครับผมถ้าเราดูภาพนี้เราจะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ปัจจุบันของเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยอยู่ที่ 1% นะครับผมส่วนธุรกิจที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคือ 99% ธุรกิจที่เหลือนี่ก็อย่างเช่นที่เป็น 7-Eleven รวมถึงรายได้ของแมคโคร 1% เองเหรอ 1% ครับนี่รายได้นะครับเคาน์เตอร์เซอร์วิสนี่หมายถึงของ CPO อย่างเดียวเลยป่ะอันนี้ CPO เคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ย CPO ถือ 99.99% อันนี้เราพูดเฉพาะ CPO เนาะใช่มั้ยครับผมใช่ครับแต่มัน 1% มากเลยคุณจะกังวลอะไรอ่ะก็แต่ใช่ครับคือถ้าเรามาดูทำไมถึงบอกมุมมองว่ากระทบอ่ะก็เล็กน้อยก็ถ้าเราดูในแง่ของกำไรสุทธินะครับสัดส่วนเขาจะเพิ่มขึ้นมากำไรสุทธิเนี่ยสัดส่วนเป็น 5% ขยับขึ้นมาอีกใช่ครับผมคือถ้าเราดูในแง่นี้นะครับเราฝั่งวิจัยเนี่ยเราเชื่อว่าผลกระทบจากการแข่งค่าธรรมเนียมลดค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆทยอยลดกำไรของตัวเคาน์เตอร์สวิตลงแสดงว่าณวันนี้เนี่ยถ้ากระทบ 5% ก็คือสรุปว่ากระทบรายได้ประมาณ 1% อย่าคิดว่ามันจิ๊บจิ๊บเพราะว่าพอไปเป็นกำไรมัน 5% แล้วคุณสารัตน์กำลังจะบอกว่าในอนาคตต่อไปมันไม่ใช่แค่5ใช่ไหมในฝ่ายวิจัยที่มองก็อาจจะอยู่จำกัดอยู่ที่5และหมายถึงว่าการเติบโตในอนาคตมันอาจจะหายไปอ๋อโอเคครับผมใช่โอเคค่ะทีนี้เนี่ยสำหรับตัว CPOก็คือเรามองว่าน่าจะกระทบมากสุดเพราะว่าเขาเนี่ยจากการสอบถามแล้วก็หาข้อมูลนะครับเขาค่อนข้างที่จะมีกำไรเยอะที่สุดในกลุ่มค้าปลีกสำหรับธุรกิจเคาน์เตอร์เซอร์วิสตรงนี้นะครับผมสำหรับรายอื่นๆที่เหลือเนี่ยที่เราได้สอบถามมาเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีกำไรน้อยมากๆและไม่มีกำไรอยู่แล้วค่ะครับผมก็อาจจะสะท้อนจากตัวค่าธรรมเนียมที่เราเห็นอยู่แล้วก็ได้ครับผมโอเคตรงนี้ก็ต่อไปจะเป็นตอนนี้ในส่วนของผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกใช่ไหมของแฟร์หมดหรือยังครับหมดแล้วครับค่ะไปเป็นของถ้าอย่างนั้นสรุปก็คือว่าในแง่ของผลกระทบค้าปลีกเนี่ยก็คือทางฝ่ายวิจัยอิเซียพัทเนี่ยมองว่ามีแน่นอนนะคะในลำดับที่แฟร์เขาเอาภาพมาให้ดูเนี่ยเฉพาะตัว CPO เนี่ยรายได้ก็ประมาณ 1% ถ้ากำไรก็จะประมาณ 5% แต่ว่าผลของมันที่จะตามมามันไม่ใช่เพียงแค่ตรงจุดนี้ถ้ามองไปยาวๆมันก็คือจะไปจำกัดการเติบโตของธุรกิจที่เป็นตัวเสริมนี้ด้วยแม้มันจะไม่ใช่เป็น core business มันเป็นแบบ
เสริมมานะคะแต่มันก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่อง Banking Agent ที่เขาวาดหวังกันไว้มากเลยว่าจะมาช่วยทำให้โอ้ธุรกิจดีขึ้นช่วยเสริมอะไรอันนี้โตแต่ก็ไม่ตายนะคะแต่ก็ยังดีนะก็ยังอยู่ได้ไม่ตายนะก็ยังพอช่วยได้อยู่ครับเอาละในส่วนของกลุ่มค้าปลีกผลกระทบแฟร์ได้บอกไปแล้วทีนี้เรากลับมาดูเรื่องของนอนแบงค์บ้างนอนแบงค์มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้นิกอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็ที่เราจะมาเจาะลึกกันจริงๆที่จะกระทบเนี่ยมันเป็นยังไงนอนแบงค์เท่าที่พี่เข้าใจนะเท่าที่สัมผัสตลาดก็จะเป็นเนี่ยตู้เติมเงินตู้บุญเติมอย่างเราเห็นชัดๆเลยไอ้สีส้มๆนะนั่นแหละก็ในตลาดก็ฟอสสมาร์ทใช่ไหมงั้นเดี๋ยวให้นิกพูดให้ฟังเลยว่านอนแบงค์กระทบยังไงค่ะก็อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าหลังจากที่แบงก์เนี่ยลดค่าธรรมเนียมนะครับก็น่าจะจำกัดนะครับการเติบโตนะครับเพราะว่าลดค่าธรรมเนียมการเติมเงินเนี่ยลดค่าธรรมเนียมการชำระบิลการโอนเงินเนี่ยก็จะกระทบต่อฟอสมาร์ทนะครับเพราะว่าฟอสมาร์ทเนี่ยก็เป็นผู้ให้บริการเติมเงินตู้บุญเติมอย่างที่กล่าวไปเนี่ยก็คือนอกจากเติมเงินซึ่งสัดส่วนรายได้เนี่ย 90% ก็มาจากเติมเงินอันนี้เยอะเนาะแล้วก็อีก 5% มาจากชำระบิลบิลเพย์เมนต์90เท่าไหร่นะครับนี่ 90% นะฮะ 5% ก็ชำระบิลนะครับแล้วก็อีก 5% มาจากโอนเงินซึ่งเป็นธุรกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรามองนะครับว่าผลจากการลดค่าธรรมเนียมของแบงค์แล้วก็การที่ Banking Agent เนี่ยอย่างที่กล่าวไปว่าแบงค์ชาติผ่อนปลนกฎเกณฑ์ทำให้คู่แข่งเนี่ยมันอาจจะเกิดง่ายขึ้นเนี่ยก็จะกระทบต่อฟอร์สมาร์ทเนี่ยอยู่2เรื่องหลักๆนะครับอ๋ออันนี้ก็คือว่าไม่ใช่แค่เรื่องการลดค่าธรรมเนียมของแบงค์อย่างเดียวที่จะกระทบไอ้ตู้บุญเติมอะไรพวกเนี้ยมันมีเรื่องที่ Banking Agent ที่จะให้ฝั่งของแฟร์เนี่ยมาทำอีกก็กระทบด้วยเพราะว่า2แรงกระแทกสิใช่มั้ยบริการใช่ครับอ๋อดับเบิ้ลเลยนี่คุณไปกระทบเค้านะธุรกิจของคุณครับนะคุณต้องบอกเค้าหน่อยแล้วว่าเผามือหน่อยอะไรครับนิกต่อครับก็คือกระทบแรกคือเติมเงินนะครับธุรกิจเติมเงินของพอสมาร์ทในสัดส่วนรายได้ 90% นะครับก็น่าจะกระทบจากการที่แบงก์เนี่ยลดค่าธรรมเนียมซึ่งตรงนี้เรามองว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเนี่ยของพอสมาร์ทเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบูคอล่าก็คือกลุ่มที่ใช้แรงงานนะครับก็ตรงนี้นะครับก็คือเขาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่จะไปโอนเงินได้นะครับก็ต้องมีบัญชีต้องไปเปิดบัญชีต้องมีเงินฝากในธนาคารนะครับก็เชื่อว่าเทรนในอนาคตเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องเปลี่ยนไปในทิศทางนั้นแต่ก็ในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักระยะหนึ่งนะครับคือนี้กำลังจะบอกว่านอนแบงค์อย่างที่เราเน้นกันอยู่ก็คือฟอสสมาร์ทหรือตู้เติมเงินบุญเติมเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่ได้ปัจจุบันทันด่วนซะทีเดียวครับผมต้องมีเวลาในการปรับตัวเดี๋ยวนี้พี่ขอดรอปไว้ที่นี้ก่อนนะถ้าอย่างนั้นลืมถามคำถามไปครับค้าปลีกของคุณเนี่ยกระทบทันทีเลยไหมอ๋อค้าปลีกเนี่ยกระทบทันทีครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นภาพว่าหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาประกาศยกเลิกใช่ไหมฮะแล้วก็จะเห็นว่าถัดจากนั้นเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์นะฮะผู้ค้าปลีกเนี่ยประกาศลดค่าธรรมเนียมเลยทยอยเลยเพราะฉะนั้นเอามาเขียนอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเราเห็นผลกระทบทันทีเลยแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันก็อาจจะสำหรับรายอื่นอาจจะยังจำกัดนะครับผมที่จะมากหน่อยก็จะเป็นตัว CPO ถ้าอย่างนั้นพี่ถามอีกคำถามหนึ่งว่าถ้ามองว่ากระทบทันทีเอฟเฟกต์ต่อตัวเลขที่เราจับต้องได้ที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นกำไรรายได้มันจะโผล่มาในไตรมาสไหนน่าจะเห็นตั้งแต่ไตรมาสที่2นี่แหละโอเคงั้นหยุดไว้ที่คุณก่อนของคุณไตรมาสที่2เขากระทบทันทีแต่ของน้องนิกก็กระทบนะครับแต่ยังไม่ใช่ทันทีอ๋อโอเคซึ่งก็มาต่อกันเมื่อกี้นะครับว่าตัวธุรกิจตู้เติมเงินเนี่ยนอกเหนือจากไอ้ตัวมันกระทบตรงนี้แล้วเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมมูลค่าการเติมเงินนะครับก็คือตัวธุรกิจเติมเงินเนี่ยแนวโน้มอุตสาหกรรมมันก็ดรอปอยู่แล้วซึ่งพอสมาร์ทเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบก็คือถ้าเกิดดูจากในรูปนะครับก็จะเห็นได้ว่าช่องทางการเติมเงินนะครับหรือว่าเติมเงินมือถือเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับก็สัดส่วนเนี่ย100%นะครับมาจากตู้เติมเงิน 30% ซึ่งตรงนี้ก็จะมีฟอสสมาร์ทตู้ซิงเกอร์ตู้ AJแล้วก็ร้านสะดวกซื้อก็ผ่านเซเว่นเติมเงินผ่านเซเว่น 25% นะครับแล้วก็ผ่าน ATM ผ่านมือถือผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนมันประมาณ 25% นะครับก็ตรงนี้นะครับแนวโน้มอนาคตเนี่ยตู้เติมเงินเนี่ยก็อาจจะลดลงนะครับจากการที่แบงก์เนี่ยลดค่าธรรมเนียมในส่วนของอื่นๆก็คือ ATM หรือว่าเว็บไซต์นะครับก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามธุรกรรมที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ตรงนี้กระทบแรกส่วนกระทบที่2เนี่ยก็คือในฝั่งของการชำระเงินนะครับก็คือตัวบิลเพย์เมนต์นะครับการที่แบงก์ลดค่าธรรมเนียมบิลเพย์เมนต์การชำระเงินการโอนเงินเนี่ยก็กระทบต่อธุรกิจใหม่ซึ่งฟอสมาร์ทเนี่ยก็เพิ่งเป็นตัวแทนบริการโอนเงินนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะต้องกระทบแน่นอนครับเพราะว่าคนกลุ่มอย่างที่กล่าวไปเนี่ย
เขาต้องปรับตัวไปใช้ตรงนั้นเขาอาจจะหยุดใช้บริการหรืออาจจะใช้บริการลดลงเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าโดยภาพรวมเนี่ยสรุปเนี่ยผลกระทบเนี่ยก็จะอาจจะใช้เวลานานกว่ากลุ่มค้าปลีกนะครับซึ่งแต่ว่าจะเกิดในปีนี้ไหมผลกระทบที่เราประเมินครับก็เกิดน่าจะเห็นน่าจะเห็นผลนะฮะแต่อาจจะใช้เวลานานกว่ากลุ่มค้าปลีกใช่เพราะว่าอย่างเช่นคนต่างจังหวัดอย่างบ้านเราต่างจังหวัดเนี่ยบางท่านก็ยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนที่จะทำรายการอะไรได้ขนาดอย่างเราเองเนี่ยเราอยู่ในเมืองแท้ๆเราทำทีนึงเรายังกลัวเลยใส่ตัวเลขไปแล้วใส่ไปร้อยหนึ่งกลัวไปใส่เป็นหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยต้องดูแล้วดูอีกฉะนั้นพวกเขานี่ยิ่งต้องกลัวหนักกว่าเราอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วกว่าเขาจะเปลี่ยนวิถีชีวิตนะพฤติกรรมมาใช้อย่างที่บอกต้องใช้เวลาคิดว่ามันต้องเปลี่ยนแต่ปัญหาคือว่าต้องใช้เวลาก็จริงแต่ไอ้เจ้าฟอสสมาร์ทหรือว่าพวกตู้เติมเงินโดน2เด้งเนี่ยสิมันก็จะหนักกว่าคาปีกไหมโดนทั้งเพราะมันเป็นคอใช่ไหมเป็นคอบิสเนสถูกไหมล่ะมันไม่เหมือนของแฟร์ที่เขาเป็นเสริมครับนั่นน่ะสิแต่ต้องใช้เวลาแต่ต้องใช้เวลาค่ะผมค่ะแต่เราก็ต้องเตรียมตัวเนาะใช้เวลาใช่ครับใช่มั้ยรู้ก่อนดีก่อนรู้ก่อนชนะก่อนประมาณนี้ค่ะโอเคของนิกหมดแล้วใช่มั้ยครับเรื่องนอนแบงค์เพราะฉะนั้นแล้วก็ได้ผลกระทบอย่างที่กล่าวไปนะฮะค่ะโอเคแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการกระทบหรืออะไรเงี้ยเราต้องประเมินกันอีกทีนึงเนาะใช่ครับเพราะว่าต้องรอดูตัวเลขจากทางบริษัทอีกทีเพราะว่ามันประกาศประมาณต้นเดือนเมษาต้นเดือนเมษาเพราะนั้นไตรมาสที่1ก็น่าจะยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมยังอ้างอิงเหมือนเดิมอยู่ครับค่ะแต่ว่าทางบริษัทเขาเห็นออกมาบอกว่าอาจจะไม่กระทบไม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าณตรงจุดนั้นยังไม่ได้มาคุยกับนักวิเคราะห์ใช่ไหมว่ายังไม่ได้ให้เจอกันครับก็เดี๋ยวต้องรอดูต้องเตรียมตัวกันอยู่ครับเราก็เตรียมคำถามไปถามก็เหมือนกันโอเคอ่ะของนิกผ่านไปของนิกในพาร์ทของนอนแบงค์น่าจะจบนะฟอสสมาร์ทก็คงกระทบแน่นอนแต่ว่ารอดูนะคะว่าฝ่ายบริหารเขาจะมีการแก้เกมปรับเกมกันยังไงนะคะแต่ว่าอย่างที่นิกบอกว่าผลกระทบในส่วนของนอนแบงค์อย่างเช่นตู้เติมเงินเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในระยะเวลาสั้นนี้นะคะซึ่งจะต่างจากตัวของค้าปลีกอ่ะถ้าอย่างนั้นกลับมาที่ค้าปลีกครับนะคะไหนๆก็มาแล้วนะแม้ว่าจะเป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์แต่ก็แอบรู้มาว่าคุกคลีกับค้าปลีกมาเยอะพอสมควรอยากให้ช่วยมองนิดนึงว่าแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกจะเป็นยังไงครับผมค่ะสำหรับแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกนะครับผมก็จะขอเริ่มด้วยตัวการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมหรือว่า same store sales growth นะครับผม same store sales growth ของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็จะมีตัวดัชนีชี้นำอยู่หลายๆตัวด้วยกันแต่ตัวแรกที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในรูปนะครับก็คือตัว CCI หรือว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับที่เขาประกาศมาใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนติดต่อกัน13-14เดือนแล้วครับผม13-14เดือนก็ปีเศษๆใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณบวกอันนึงอีกสัญญาณบวกอันนึงเนี่ยก็คือตัวการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าในไตรมาสที่1นะครับเราก็เห็นว่ามันเติบโตถึงราวๆสัก 15% นี่คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับผมซึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มันโตเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมตรงนี้มันเป็นเพราะว่าในปี60เนี่ยไตรมาสที่1นะครับเราเขามีผลกระทบจากเรื่องของการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่อาจจะค่อนข้างซึมๆหน่อยในช่วงนั้นในสำหรับช่วงนี้เนี่ยพอทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจโลกก็เริ่มฟื้นตรงนี้เขาก็เริ่มกลับมาตรงนี้นะครับผมก็ส่วนหนึ่งก็ได้อานิสงส์จากต่างชาติด้วยแต่ว่ามันมีคำถามอันนึงพี่จะถามว่าอย่าง CCI พี่เคยเห็นเปเปอร์เนี่ยเวลาที่บวกต่อเนื่องกัน13เดือนมาเนี่ยเวลาที่มันจะสะท้อนมาที่ตัวยอดขายจริงๆอ่ะมันจะต้องบวกไปอีกประมาณสักกี่เดือนคะอีกประมาณ 3-6 เดือนครับใช่ไหมสมมติว่า CCI เดือนนี้โตละกว่ายอดขายมันจะโตตามเนี่ยสะท้อนมันจะบวกอีกประมาณสัก 3-6 เดือนใช่ครับผมอ๋อโอเคค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีดัชนีชี้นำอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรามีสไลด์มาให้ดูใช่ไหมคะลองดูเป็นสไลด์อีกอันหนึ่งก่อนหน้านี้เป็นภาพของ Tesco ใช่ Tesco. อันนี้จะเป็นตัวสัญญาณชี้นำอีกอย่างหนึ่งของไปเก็บภาพโฆษณาเขาแล้วนะครับของธุรกิจค้าปลีกนะครับผมซึ่งก็คือตัวการแข่งขันทางราคาตรงนี้นะครับเพราะว่าการแข่งขันทางราคาของกลุ่มค้าปลีกก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นสัญญาณที่บอกเป็นกดดันต่อ same store sales ของกลุ่มค้าปลีกซึ่งเราเห็นว่า Tesco Lotus เนี่ยในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยเขามีการประกาศว่าจะ
จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอันนี้เป็นการจัดโปรโมชั่นที่ลดราคาสินค้าที่สูงสุดในรอบ15ปีฮะของเขาเหรอของเขาคือแฟร์กำลังจะบอกว่านอกเหนือจากเรื่อง CCI ที่เป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดครับคือต่อไปนี้พี่ต้องจับตาหน้าจอทีวีดู Tesco Lotus โฆษณาลดราคาสินค้าก็จะมี CCI มีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีนี่ด้วยเป็นการลดราคาของ Tesco เจ้าเดียวเหรอคะTesco ที่เราต้องดู Tesco เนี่ยเป็นผู้เริ่มเป็นผู้เริ่มสงครามทางราคาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็เป็นผู้ที่จัดโปรโมชั่นหนักสุดคือเขาลดสินค้าหนักมากครับการหนักสุดมันกำลังบอกอะไรการที่ลดราคาสินค้าหนักสุดเนี่ยมันหนักเลยเนี่ยมันกำลังบอกว่าผู้ค้าปลีกรายอื่นเนี่ยเขาก็จะมีแรงกดดันต่อการขายสินค้าด้วยคือเขาก็ต้องพยายามปรับตัวอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นลดสินค้าตามๆกันไปด้วยเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราดูภาพอย่างนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งผลบวกแล้วก็ผลลบครับผมภาพตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราเห็นว่าSame Store Sales Growthของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยในไตรมาสที่1เนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นการเติบโตที่อาจจะค่อนข้างไม่ได้หวือหวานะอาจจะเติบโตได้สัก 1% หรือว่าอย่างดีก็ 2% ที่เก่งๆหน่อยก็อาจจะเป็นของตัว7-11 ที่อาจจะโตได้สัก 4% นะครับผมเพราะว่า 7-11 เนี่ยเขาจะเป็นผู้ค้าปลีกที่คนละฟอร์แมตกันนะครับผมทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงว่าสิไอ้ตัวของ Tesco Lotus เนี่ยเวลาเรานั่งดูทีวีอยู่เนี่ยบางทีเราจะเห็นโฆษณาออกมาแม้กระทั่งราคาหมูราคาไข่เนี่ยแม้กระทั่งแค่นิดเดียวเขาก็โฆษณาบางทีเคยนึกนะบอกว่าเอ๊ะเขาจ่ายเงินค่าโฆษณามันคุ้มกับไอ้ที่เขาจะได้กลับคืนไปหรือเปล่าเพราะว่าบางทีตัวยอดของสินค้าที่ขายนะหมายถึงไข่เนี่ยก็แค่ไม่กี่บาทสมมตินะแต่ว่าเขายอมจะจ่ายเงินค่าโฆษณาผ่านทีวีซึ่งมันสูงมากน่าแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันในเรื่องของสงครามราคาเนี่ยมันแรงครับผมครับใช่แต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะพูดถึงตัวการขยายสาขาในภาพนะครับขอเกริ่นสักนิดนึงว่าสำหรับแนวโน้มในช่วงถัดไปสำหรับการแข่งขันทางราคาเนี่ยเราคาดว่าน่าจะเห็นการแข่งขันที่บรรเทาลงคือมันน่าจะบรรเทาลงเพราะว่าที่เราคิดอย่างนี้เพราะว่าจากการสำรวจข้อมูลกับผู้ค้าปลีกนะครับผมเขาบอกว่าในช่วงที่ Tesco Lotus เนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นลดราคาตรงนี้คือยอดขายถ้านับเป็นจำนวนชิ้นนะครับยังเพิ่มขึ้นได้ยังถือว่าเพิ่มขึ้นได้แสดงว่าเมื่อเพิ่มขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้สงครามราคามากนักใช่มันไม่ควรจะจำเป็นไม่ควรเพราะว่าเขาจะจัดโปรโมชั่นเนี่ยก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีกำลังซื้อก็อาจจะจัดโปรโมชั่นเพื่อจะดึงกระตุ้นการใช้จ่ายอะไรพวกนี้แต่ถ้าการใช้จ่ายมันยังมีอยู่เราคิดว่ามันไม่น่าจำเป็นนักในช่วงถัดไปในช่วงถัดไปนี่หมายถึงไตรมาสที่2ไตรมาสที่3อาจจะเป็นช่วงปลายไตรมาสที่2นะครับก็จะเห็นสงครามราคาที่น้อยลงใช่ครับผมโอเคค่ะนั่นก็เป็นมุมมองในส่วนของการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกที่จะส่งผลกระทบต่อตัว Same Store Sales Growth ครับผมทีนี้เรามาต่อกันที่ตัวภาพการขยายสาขาของกลุ่มค้าปลีกนะครับผมภาพที่เราเห็นตรงตอนนี้เนี่ยคือกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมันมีการปรับตัวขนาดใหญ่การปรับตัวขนาดใหญ่ก็คือการขยายสาขาในประเทศเนี่ยสำหรับผู้ค้าปลีกเนี่ยเราเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนการขยายสาขาจากขยายสาขารูปแบบดั้งเดิมที่เป็นขนาดใหญ่อย่างเช่น Big C Lotus นั่นทีนึงต้องไปหาซื้อที่ที่มันใหญ่มากหรือว่า Macro Home Pro อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะขยายสาขาเป็น Standalone แล้วเป็นขนาดใหญ่ใหญ่มากภาพปัจจุบันตอนนี้เราเห็นคือเขาชะลอการขยายสาขารูปแบบนี้ลงแล้วเปลี่ยนไปขยายสาขาที่มีขนาดเล็กลงอย่างเช่นที่อย่าง Big C นี่ใช้ว่าอะไรมินิใช้มินิ Big C หรือว่าเป็น Lotus Express ใช่มั้ยครับผมหรือว่าถ้าเป็นของ Macro เนี่ยก็จะมีของตัว Food Serviceพี่เนี่ยไม่อยากจะพูดเลยให้ขยายสาขาเนี่ยล่าสุดถ้าเราดูโซเชียลมีเดียนะเราจะเห็นเลยบอกว่ามีผู้ประกอบการค้าปลีกบางรายไปเอารถกระบะมาทำเป็นร้านขายของคุณเคยเห็นไหมเวลาเราอยู่ในหมู่บ้านคนจะมาขายของและขายผักผลไม้อะไรตอนนี้กลายเป็นว่ามีรถที่เป็นแบบมินิรถของ Big C รถของใครต่อใครจนกระทั่งในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ออกมา
โจมตีกันใหญ่เลยบอกว่าจะไม่มีที่ยืนให้กับโชว์หวยหรือแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่อันนั้นเขาแค่เป็นโมเดลใช่ครับจริงๆมันเป็นโมเดลจริงไหมเขาจริงตั้งใจจะทำใช่ไหมอันนี้อันนี้ถามสอบถามเขาเหมือนกันเขาบอกว่ามันยังเป็นไพลอตโปรเจกต์ครับนั่นไงก็เป็นแบบแค่โปรเจกต์ทดลองอยู่เฉยๆถ้ามันจะคุ้มค่าไหมครับผมแล้วต่อไปคนที่หาเล่คนที่ไอ้ขายของหมายถึงไม่หาเล่หมายถึงว่ารถเนี่ยทำยังไงถ้าเกิดว่ายักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยลงไปแข่งในตลาดนั้นด้วยคือเทรนด์มันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคืออันนี้ต้องคอยติดตามดูต่อไปครับว่าเขาจะทำได้ไหมเพราะเขาเองก็ยอมรับว่ากระแสต่อต้านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วเขาก็ชะลอแผนนี้ลงไปก่อนนั่นแหละเขาก็ออกมาบอกว่าอ๋อมันเป็นแค่โมเดลเฉยๆครับผมแต่ว่าเขาโมเดลของเขาวิ่งไปตามทั่วเลยนะครับแบบซื้อกันเลยแหละคือต้องอธิบายอย่างเงี้ยว่าเราอาจจะมองว่าแบบเขามาแย่งตลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าคือถ้าในมุมของผู้ประกอบการโมเดิร์นเพจของผู้ค้าปลีกนะครับเขามองแค่ว่าเขาต้องการจะหาบริการใหม่ๆที่เข้ามาตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่ได้อย่างไรงั้นคุณต้องยืนอยู่คนละข้างกับพี่ละโอเคไม่เป็นไรค่ะล้อเล่นค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือเทรนด์ของการเปิดสาขาจะเป็นอย่างที่แฟร์บอกครับผมถูกไหมคะก็คือจากใหญ่ลงมาไซส์ลงเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งเราวันหนึ่งเราจะเห็นรถขายของในรูปแบบที่มีแบรนด์ของผู้ประกอบการใหญ่ๆเนี่ยวิ่งกันตามหมู่บ้านต่างๆก็ได้อันนั้นเราต้องรอดูนะครับเพราะนั้นผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยๆอย่างพวกโชว์หวยก็ดีคนขายของที่บ้านดีต้องปรับตัวครับใช่มันนี้มันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆใช่ครับต่อเลยกาแฟค่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงภาพของการขยายสาขาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นรูปก่อนหน้านี้ยังเป็นรูปเดิมฮะคือมันจะมีอีกส่วนนึงที่เราเห็นก็คือการปรับตัวที่ของผู้ค้าปลีกที่ขยายสาขารูปแบบดั้งเดิมนี่แหละที่เป็นสาขาขนาดใหญ่แต่ว่าไปต่างประเทศใช่ที่เราเห็นก็จะมีของตัวอย่างแมคโครปีนี้เนี่ยจะมีการเปิดสาขาที่อินเดียสาขาแรกเป็นรูปแบบ Cash and Carry นะครับผมในไตรมาสที่3ครับโอเคแล้วก็จะเป็นของตัว BJC เนี่ยจะมีการเปิดสาขา Big Cซึ่งเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมรูปแบบดั้งเดิมที่กัมพูชาในปี62ปีหน้าผมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเปิดในไตรมาสไหนครับผมเขาไปประเทศพวกเหล่านี้เนาะครับผมส่วนโฮมโปรเนี่ยโฮมโปรไปต่างประเทศเป็นรายแรกๆเลยครับน่าจะเป็นรายแรกของโมเดิร์นเทรดเลยก็คือไปที่มาเลเซียซึ่งปัจจุบันเนี่ยณสิ้นปี60เขามีอยู่แล้ว6สาขาแล้วครับค่ะซึ่งโฮมโปรก็เราคาดว่าน่าจะเป็นรายแรกที่จะสามารถสร้างกำไรได้จากธุรกิจในต่างประเทศนะครับผมค่ะส่วนบิวตี้เนี่ยบิวตี้เขาก็มีการขยายสาขาไปในกลุ่มประเทศ CLMV เหมือนกันแต่ว่าในปี60ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการยกเลิกสัญญากับพันธมิตรบางรายเพื่อที่จะเปลี่ยนไปหาพันธมิตรรายใหม่ที่อาจจะมีแนวทางการทำธุรกิจที่สอดคล้องกันมากกว่าเนี่ยครับผมเพราะว่าการจะออกไปในต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะใช่ครับถ้าเราไปจับมือคนโลคอลแล้วแบบไปแต่งงานกันแล้วอยู่กันไม่ได้ขึ้นมานี่ก็ใช่ถ้าความเห็นไม่ตรงกันมันลำบากครับส่วนโรบินสันเนี่ยก็มีสาขาที่เวียดนาม2แห่งซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าธุรกิจที่นู่นเนี่ยมันยังไม่ได้สักเซสพอที่เขาจะขยายสาขาต่อเพิ่มเขาก็ยังรอศึกษาตลาดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ประเทศไหนที่ผู้ประกอบการแถวนี้มองว่าโอ้ยน่าสนใจที่สุดเลยแบบมีเสน่ห์ที่สุดเลยต้องอยากจะมุ่งไปกันเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับจะเป็นกัมพูชากัมพูชาเนี่ยจะมีไปทั้ง2เจ้าเลยก็คือแมคโครไปแล้วแมคโครไปตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วแล้วบิ๊กซีเนี่ยกำลังจะไปปีหน้า อันนี้คือไปด้วยกัน2เจ้าเลยครับผมค่ะเขาเหมือนว่ากัมพูชามันมีโอกาสหรืออะไรยังไงที่ทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ไปกัมพูชาเยอะกว่าทั้งจริงๆแล้วกัมพูชามันก็ดูแล้วถ้าเทียบกับเวียดนามหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเหมือนกับจะยังมันในมุมเราแล้วมันเราอาจจะคิดผิดก็ได้มันมีอะไรที่น่าดึงดูดบ้างคือทางฝ่ายวิจัยนะครับเขามองว่าตัวประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาอาจจะมีวัฒนธรรมสังคมที่มันอาจจะใกล้เคียงกับคนไทยมีลักษณะนิสัยการจับจ่ายใช้สอยที่เหมือนกับคนไทยแล้วก็มีกำลังซื้อที่อาจจะแมทช์กับกำลังซื้อต่อหัวนะที่อาจจะแมทช์กับราคาสินค้าของผู้ค้าปลีกที่เราไปขายเพราะว่าถ้าเราเอาสินค้าไปขายแต่ว่าลูกค้าเราเนี่ยเขามีกำลังซื้อไม่ถึงหรือว่ามีกำลังซื้อที่สูงกว่าคือมันก็จะอาจจะจับตลาดกันไม่ตรงแล้วก็ไม่สามารถสร้างตลาดในนั้นได้ก็คือเขาดูแล้วแหละว่ากำลังซื้อต่อหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันทำตลาดได้เขาก็เลยไปเคยคุยกับหลายๆท่านบอกว่าจริงๆตอนนี้กัมพูชาสังคมเปลี่ยนไปเยอะมาก
หลายๆคนอย่างเช่นพวกร้านค้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบเติบโตมากทีเดียวเพราะว่าคนกัมพูชาเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ามานิยมทานอาหารนอกบ้านกันนะครับพวกร้านค้าต่างๆที่เป็นพวกรีสอร์ทอะค่ะก็เข้าไปเปิดกันเยอะใช่คือเหมือนกับว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเหมือนกันเหมือนย้อนกลับไปในสมัยเราเมื่อสมัยก่อนเนอะนะกำลังจะเริ่มมีการเปลี่ยนใช่ครับผมโอเคตรงนี้ครับมีเพิ่มไหมครับคุณแฟตรงนี้ก็จะหมดในเรื่องของการขยายสาขานะครับผมภาพต่อมาเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของตัวแนวโน้มกำไรหลายคนก็อยากคงอยากจะทราบว่าเอ้ยแล้วเราเห็นการแนวโน้มธุรกิจที่same store sales growth เป็นอย่างนั้นการขยายสาขาเป็นอย่างนั้นแล้วแนวโน้มกำไรเป็นอย่างไรอันนี้อ้างอิงจากเปเปอร์ของฝ่ายวิจัยเนาะใช่ครับผมอ้างอิงจากเปเปอร์ของฝ่ายวิจัยสำหรับตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือตัว BJC นะครับผม BJC เนี่ยแท่งซ้ายหรือสีฟ้าอ่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิปี61นะครับผมส่วนแท่งขวาจะเป็นแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิปี62 BJC เราคาดว่าปีนี้จะเติบโตที่ 38.2% ค่ะก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะตัวฐานกำไรเองเขาก็ใหญ่แต่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราให้การเติบโตเขาเยอะจังเลยใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยส่วนแรกจะมาจากกลยุทธ์การหาแหล่งรายได้ใหม่ๆของเขาด้วยการที่ไปจับกลุ่มลูกค้าโคเรก้าโคเรก้าเนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าโรงแรมภัตตาคารแล้วก็ร้านอาหารซึ่งกลุ่มธุรกิจพวกนี้เนี่ยเขาจะเติบโตไปกับการท่องเที่ยวซึ่งเติบโตได้ดีในประเทศไทยครับผมตรงนี้นี่เป็นส่วนแรกส่วนที่2อาจจะเป็นของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขามีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มในไตรมาสที่4ปีที่แล้วคือเพิ่มกำลังผลิตกระป๋องแล้วก็ขวดแก้วครับผมตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยหนุนตรงนี้เต็มปีแล้วก็ธุรกิจที่3คือธุรกิจอุปโภคบริโภคที่อาจจะสัดส่วนรายได้และกำไรน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังเห็นการเติบโตที่ดีเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เป็น3แกนหลักและ BJC ส่วนสุดท้ายที่ทำให้กำไรเขาเติบโตสูงในปีนี้เพราะว่าเขามีในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางบัญชีระหว่างกลุ่มธุรกิจ BJC แล้วก็ Big C ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคาดว่าจะเสร็จภายในไตรมาสที่3ปีนี้ค่ะถามว่าผลกระทบทำไมถึงมาหนุนกำไรใช่ไหมฮะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอัตราภาษีของ BJC นะครับ Effective Tax Rate เนี่ยจะอยู่เกินระดับ 20% ซึ่งเป็นระดับปกติจะอยู่ไปเกือบ 30% เลยฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยอัตราภาษีทั้งปีของเขาเนี่ย effective tax rate เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20% ค่ะตรงนี้เราเคยเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงทำไมเขา tax rate เขาลงอ่ะครับแฟร์เพราะว่าลงมาที่ 20% เพราะว่า 20% เนี่ยเป็นอัตราภาษีที่ปกติของนิติบุคคลอยู่แล้วครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจระหว่าง BJC กับ Big C หลังจากที่เพิ่งซื้อเข้ามาก็เลยทางผู้ตรวจสอบบัญชีก็เลยยังอาจจะไม่ให้เอาผลขาดทุนของบางธุรกิจย่อยของของ BJC เอามาหักเอามารับผลประโยชน์ทางภาษีอย่างนี้ครับผมค่ะส่วนทางด้านของ CPO ต่อไปค่ะครับผม CPO เนี่ยเราให้การเติบโตเขาไว้ที่ 11.9% นะครับผมกำไรสุทธินะคะใช่ครับผมกำไรสุทธิปี61ปีนี้นะครับที่เราให้การเติบโตค่อนข้างอาจจะไม่ได้วิวหวานักถ้าเทียบกับในอาจจะในตลาดนะครับผมสำหรับนักวิเคราะห์หลายขั้นที่ให้เพราะว่าเรามองว่าปีนี้เนี่ยสำหรับ CPO ถึงแม้ว่าเขาจะมี Same Store Sales Growth ที่ดีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพทำกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่าเขาจะมีปัจจัยลบอย่างนึงก็คือตัวแมคโครแมคโครเนี่ยเขาถือหุ้นอยู่ที่93.08%ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีผลลบจากที่แมคโครไปต่างประเทศทำไมถึงเป็นผลลบเพราะว่าการไปต่างประเทศเนี่ยปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ค่าจ้างผู้บริหารค่าจ้างสำนักงานบัญชีอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งจะต้องแล้วก็ค่าจ้างฝึกสอนพนักงานตรงนี้จะต้องบันทึกล่วงหน้าประมาณ 2-3 ไตรมาสส่วนประกอบการดึงใช่ก็เป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้อาจจะไม่ได้เติบโตวื้อหวานะครับผมส่วน Home Pro เนี่ยเราเชื่อว่าต่อไปเราเชื่อว่ายังเติบโตได้ดีอยู่ที่ 17.5% ปีนี้ใช่ครับผมตรงนี้เพราะว่า Home Pro เนี่ยเราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของ Same Store Sales Growth สำหรับลูกค้าที่อยู่ตามหัวเมืองใหญ่แล้วก็หัวเมืองท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเป็นหนึ่งในลูกค้าหลักของ Home Pro ตรงนี้เราเห็นการฟื้นตัวนะครับผมก็เราสำหรับช่วงไตรมาส1อาจจะเห็น Same Store Sales Growth ที่อยู่ระดับ 3% ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน driver ของตัว Home Pro ปีนี้ครับผมส่วน Robinson เนี่ย
ก็จะเห็นการฟื้นตัวของ same store sales growth เหมือนกันแต่จะเห็นอยู่ที่ระดับ 1-2% นะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยโรบินสันเนี่ยเขามีลูกค้าหลักคือลูกค้าต่างจังหวัดซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับล่างตรงนี้ลูกค้าของเขาเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากรายได้สินค้ารายได้ของผู้ของเกษตรกรนะครับผมก็ยังตกต่ำอยู่จากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเพราะว่าการที่เขามีสาขาอยู่ต่างจังหวัดก็จะอิงกับลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะอิงกับราคาตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับแต่ว่า growth driver ของโรบินสันปีนี้จะมาจากการพัฒนาสินค้า private brand คือเขาจะเริ่มแผนเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้า private brand ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีอัตรากำไรที่สูงกว่าสินค้าประเภทอื่นก็เลยทำให้เห็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงอยู่ที่อยู่ที่ 18.4% ครับผมส่วน beauty นี่โอ้โหวิ่งกันเบอร์เลยนะก่อนหน้านี้ใช่ครับผมก็beauty เนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่ยังเป็นถือว่ายังเป็น growth stockระดับสูงเลยที่เรายังเห็นที่เรายังคาดว่ายังเห็นการเติบโตในระดับนี้เนี่ยเพราะว่ามีสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยคือนักท่องเที่ยวจีนเรามีกราฟให้ดูด้วยใช่ไหมคะดูสิเราพอจะโชว์ได้ไหมคะกราฟสำหรับตัวสักครู่นี้ตัวนักท่องเที่ยวครับเนี่ยค่ะอันนี้ได้ไหมโชว์ไม่มาสักครู่เนี่ยค่ะกับตัวกำไรตัวกำไรฮะหมายถึงว่าตัวนี้ค่ะกราฟเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ลองโชว์ลองขึ้นให้เพจดูอันนี้ 46.6% โอเคต้องค่ะครับผมขอค้างอันนี้ไว้ค่ะการเติบโตของกำไรที่ 46.6% นี้เนี่ยจะมาจาก2เรื่องหลักด้วยกันคือนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยปีนี้จะเติบโตค่อนข้างสูงเรียกได้ว่าเป็น abnormal growth เลยเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี60ปีก่อนนะครับเขามีฐานต่ำนักท่องเที่ยวจีนมีฐานต่ำเนื่องจากได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากการปรับปรามทุนสุนเหรียญแล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่อาจจะไม่ปกติในประเทศซึ่งทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันซบเซาครับผมสำหรับปีนี้ไม่มีแล้วก็เลยกลับมาเติบโตสูงในครึ่งปีแรกครับผมส่วนที่สองเนี่ยมาจากกลยุทธ์ของเขาเองที่ไปจับตลาดในประเทศจีนนะครับผมจับตลาดในประเทศจีนด้วยการที่ไปขายส่งไปขายส่งให้กับลูกค้าคนจีนแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นหลายๆท่านอาจจะเห็นข่าวในช่วงนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของ cross border e-commerce cross border e-commerce ก็คืออีกช่องทางหนึ่งของเขาเหมือนกันที่ขายในประเทศจีนได้ตรงนี้เนี่ยเราเห็นการเติบโตของยอดขายส่วนเนี้ยมีนัยยะสำคัญกันปีที่แล้วนี่เติบโตระดับ triple digit เลยนะฮะใช่ไหมคะจากร้อยกว่าล้านเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณแถว500 ล้านเลยโดดขึ้นมาเลยใช่ตรงนี้เห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่าแสดงว่าสินค้าของตัวบิวตี้เนี่ยต้องเป็นที่ถูกใจของสาวชาวจีนถูกต้องคนชาวจีนหนุ่มชาวจีนใช่ไหมใช่ครับก็พอสมควรไม่งั้นแล้วเนี่ยหลายๆอย่างเขาพุ่งไปที่ลูกค้าจีนแทบทั้งนั้นเลยใช่ครับพอสมควรเลยครับถัดมาตัวสุดท้ายไหมตัวสุดท้ายจะเป็นตัวคอมเซเว่นคอมเซเว่นเราก็ยังเห็นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในโกลด์สต็อกเหมือนกันที่เรายังเห็นว่าเขายังเป็นอยู่ในช่วงโกรทเนี่ยเพราะว่าเขามีการหาแหล่งรายได้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องบวกกับสินค้าเดิมสินค้าหลักเดิมที่เขาขายเนี่ยคือสินค้าของ Apple ตรงนี้เนี่ยในประเทศไทยนะต้องบอกว่าภาพจะไม่เหมือนกับของข่าวในต่างประเทศนะที่เราเคยเห็นว่าผลตอบรับไม่ดีลูกค้าไม่พอใจไม่ชอบสินค้าใหม่ๆออกมาก็ผลตอบรับน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยภาพไม่ใช่เนาะบ้านเราบ้านเราไม่ใช่ครับบ้านเราคือลูกค้าเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราค่อนข้างมี loyalty กับสินค้าของ Apple พอสมควรเลยใช่สำหรับคนสำหรับผู้ที่ใช้นะครับผมตรงนี้ยังเห็นการเติบโตได้ดี Same Store Sales Growth เนี่ยยังเห็นได้ระดับ2หลักโอเคใช่ก็เป็นหนึ่งใน Growth Driver ของเขาครับเพราะฉะนั้นก็นั่นคือทั้งหมดที่ทางฝ่ายวิจัยเอเชียพลัส cover อยู่ครับผมใช่ครับ BJC CPO Home Pro Robinson Beauty แล้วก็Com7 ถ้าดูจากตามชาร์ตก็จะเห็นว่าตัว Beauty เนี่ยปีนี้เนี่ยอัตราการเติบโตของตัวกำไรเนี่ยจะสูงสุดรองลงมาก็จะเป็น BJC ครับถูกไหมคะโอเคถ้าเกิดว่าอันนี้หมดหรือยังคะของแฟร์หมดแล้วล่ะครับเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่านักลงทุนท่านใดหรือว่าแฟนเพจท่านใดอยากจะเข้าไปดูเปเปอร์ฉบับเต็มอย่างที่เราเอามาให้ดูตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่แอปพลิเคชันของ SP Smart นะคะก่อนที่เราจะจบกันไปหันกลับมาของแฟนนี่หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแล้วว่าค้าปลีกเนี่ยเติบโตได้ก็จริงในส่วนของยอดขายจากสาขาเดิมของเขาที่เราได้ดูตัวเลขไปแล้วแต่ว่าจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของค่าฟรีกับตัว Banking Agent ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการแข่งขันที่รุนแรงเหมือนกันครับผมก็อันนี้ต้องจับตาดูว่าเขาจะ
จะปรับตัวยังไงค่ะก็สุดท้ายกลับมาหานิกนะคะอยากจะให้ช่วยสรุปนิดนึงว่าในที่สุดแล้วการแข่งขันของนอนแบงค์ในเรื่องของค่าฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วในเมื่อเราเห็นแล้วว่าเทรนด์ของมันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปอย่างนั้นเนี่ยอยากจะให้แนะนำว่าเอ้ยอย่างผู้บริโภคควรจะต้องปรับตัวยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็สำหรับนอนแบงค์อย่างที่พี่แฟร์บอกเลยว่าการแข่งขันของเคาน์เตอร์เซอร์วิสโลตัสอะไรก็รุนแรงขึ้นแต่ในแง่ของพอสมาร์เนี่ยก็คือค่าธรรมเนียมเขาก็ยังไม่ได้ปรับลดลงนะครับเพราะโดยสรุปเนี่ยก็เราก็ยังคงเชื่อว่าผลกระทบเนี่ยมันคงเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะจำกัดนะครับการเติบโตของตัวธุรกิจที่อย่างเช่นโอนเงินนะครับของ Force Smart หรือว่าการจ่ายชำระเงินนะครับ Bill Payment เนี่ยอาจจะจำกัดการเติบโตนะครับซึ่งระยะยาวก็อย่างที่บอกไปว่าเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆโอนเงินเติมเงินของ Force Smart เนี่ยทำให้อาจจะในอนาคตเนี่ยรายได้ตรงนี้อาจจะลดลงนะครับค่ะก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารนะที่เมื่อเจออุปสรรคแบบนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นของธุรกิจค้าปลีกก็ดีหรือว่าเป็นพวกนอนแบงก์ก็ดีเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารเมื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คนอื่นๆที่เข้ามาด้วยเขาคาดหวังและกำลังรอดูอยู่ว่าคุณจะแก้สถานการณ์กันยังไงนะคะก็ฝากกันไว้สำหรับนอนแบงก์กับกลุ่มค้าปลีกนะคะทั้งสองท่านนี้ที่ดูแลใน2เซกเตอร์นี้อย่างที่เรียนไปนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะอ่านเปเปอร์ฉบับเต็มแบบเชิงลึกนะคะก็เข้าไปดูได้ที่แอปพลิเคชัน SP Smart ของฝ่ายวิจัยตัว AC Plus นะคะก่อนจะจากกันไปต้องขออนุญาตฝากข่าวนิดนึงค่ะงานสัมมนาโอกาสทองของการลงทุนที่จะจัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ในวันที่23เมษายน2561นะคะเวลาเที่ยงครึ่งจนถึง 4:00 น.นะคะก็ในงานนั้นเนี่ยจะมีพิธีกรจะมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาพูดถึงทิศทางการลงทุนแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆให้ฟังก็จะเริ่มตั้งแต่คุณเกษรามัญชุศรีนะคะกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ดร.กอบศักดิ์ผู้ตระกูลนะคะแล้วก็ดร.ก้องเกียรติโอภาสวงการแล้วก็คุณประภาสตันพิบูลศักดิ์นะคะจากบลจ.ทาริสแล้วก็คุณธิดาแก้วบุตรตากรรมการของศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมงานแล้วก็เข้าไปฟังสัมมนานะคะเป็นโอกาสทองจริงๆในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามแล้วก็จองที่นั่งได้ที่025416369หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นมือถือก็0996465398นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็ลองติดต่อกันไปดูค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนเนาะครับผมขอบคุณทั้ง2ท่านที่มาร่วมรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ